วันนี้นานากับเชฟประจวบนะคะจะลงมือทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะโอ้โหเขาเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยนะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันขั้นตอนการทำน้ำยำสูตรพิเศษของเราวันนี้น่ากินมากๆน่ากินมากๆหอมโอ้โหรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะกับยำมะเขือม่วงทอดกรอบ